ปีพุทธศักราช2482หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยได้เพียง7ปีช่วงเวลาที่จอมพลป.พิบูลสงครามก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีลพบุรีราชธานีที่ยิ่งใหญ่ตั้งแต่ในยุคขอมเรื่องอำนาจจวบจนกระทั่งถึงราชอาณาจักรของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมืองที่เคยเฟื่องฟูอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของประเทศเขตขันแห่งนี้กลับเฉิดฉายความสำคัญขึ้นอีกครั้งเมื่อท่านผู้นำประกาศให้ลพบุรีเป็นเขตยุทธศาสตร์ทางการทหารจัดโยกย้ายหน่วยงานกำลังพลต่างๆไปก่อสร้างพัฒนาให้เป็นเมืองใหม่ที่โออาทันสมัยยิ่งใหญ่เทียบเท่ากรุงเทพมหานครพร้อมนำประเทศชาติและราษฎรฝ่าวิกฤตระดับให้ทัดเทียมเทียบกับนานาอารยประเทศทว่าการสร้างชาติด้วยกระบวนการรัฐนิยมนี้กลับมีผลกระทบกับประชาชนโดยตรงด้วยเกี่ยวโยงแนบชิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเป็นอย่างมากและบางเรื่องนั้นยากที่จะปรับตัวละทิ้งความเคยชินเก่าๆโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่เช่นการห้ามกินหมากการบังคับให้สวมหมวกใส่เสื้อผ้าและถุงน่องรองเท้าเมื่อเข้าไปในที่สาธารณะเป็นต้นแต่ทุกคนจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีประจำชาติซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในยุคท่านผู้นำที่ก่อร่างสร้างไว้จนกลายเป็นดั่งอัตลักษณ์ที่ทุกคนต้องจดจำได้เหมือนคำขวัญสุดคลาสสิกอันติดตราตรึงใจที่ท่านผู้นำกล่าวเอาไว้เชื่อผู้นำทำให้ชาติพ้นภัย